ะบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ส้มมีความสุขมากๆมากๆมากๆนะคะเพราะว่าเราทำงานอยู่ในสายอาชีพนี้มาประมาณ14ปีแล้วนะแล้วก็เวทีวัวเนี่ยก็เป็นความฝันของเรามาโดยตลอดนะแล้วก็วันนี้มันเป็นจริงแล้วค่ะทุกคนส่งเสียงดังๆให้กับบิ๊กเมาน์เทนหน่อยได้ไหมขอบคุณมากเลยค่ะตั้งแต่เป็นนักร้องมาก็คืออยากจะมาเล่นอยู่บนเวทีนี้ตลอดแล้วก็วันนี้ทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ทำให้วันนี้มันเป็นวันที่พิเศษมากๆสำหรับส้มนะคะทุกคนส่งเสียงดังๆให้ตัวเองหนึ่งทีตอนนี้ก็มาถึงเพลงสุดท้ายแล้วเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่ตั้งใจทำเพื่อให้คนที่ได้ฟังแล้วให้รักตัวเองมากขึ้นนะคะเพลงนี้พูดถึงความสัมพันธ์ที่จบไปแต่ว่ามันจบเหมือนไม่จบนะคะเพราะว่ายังมีใครบางคนที่เขารั้งเราไว้แต่รั้งเราไว้แบบที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่กำลังเจอกับสถานการณ์แบบนี้อยู่มีใครที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีค่าจงเดินออกมาจากตรงนั้นซะเพราะว่าเราทุกคนมีค่าและเราทุกคนควรจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตนะและก่อนจากกันไปค่ะขอฝากหนึ่งอย่างนะคะว่าความรักมันไม่ใช่การแข่งขันนะเพราะว่าความรักเนี่ยมันไม่ควรจะมีที่หนึ่งความรักไม่ควรจะมีที่สองความรักไม่ควรจะมีที่สามและสำคัญที่สุดคือความรักไม่ควรจะมีรางวัลปลอบใจค่ะพยายามจะยิ้มให้เธอเหมือนเคยพยายามจะทักทายเธออย่างทั่วไปพยายามจะหลอกตัวเองว่าคนอย่างฉันไม่เป็นไรพยายามจะฟื้นไม่มีน้ำตาในเวลาที่เธอเข้ามาถามใจว่าฉันนั้นเป็นอย่างไรสบายดีหรือเปล่าเธออยากรู้จริงๆหรือถามลอยๆและฉันต้องตอบหรือตอบที่เธออยากได้เองแต่จะดีกว่าไหมถ้าเธอจะปล่อยฉันไปยิ่งเธอมาถามด้วยความห่วงใยยิ่งทำร้ายกันเข้าใจเธอนะว่าในวันนี้ฉันไม่ต้องเธอจะถามทำไมกันเมื่อสุดท้ายก็ไปกับเขา
ตะกี้นี้ที่ร้องไปนะคะเราก็มองปากคนดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เห็นว่าหลายคนร้องกันได้นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าส้มจะขอให้ทุกคนช่วยร้องเพลงนี้ส้มฟังได้ไหมคะโอเคแต่จะดีกว่าไหมกับเขา